เหล็กประมาณ1เมตรตะเภาตัดทางฟังมันโครงอะไรครับอันนี้เอาอะไรครับเอาปิงเอาปิงครับผมเจ็ดโมงครึ่งครับ 7:45 น.แล้วก็ผมก็ประสานไปทางหัวหน้าหน่วยที่ไร่เลว่าให้ประสานให้ทางบังนับเกณฑ์ประสานไปทางโรงเรียนมันลอยมาป๊อปเดียวไปถ่ายรูปไปไหนนะเอาอันนี้ด้วยเป็นเส้น45เส้นทำกินน้ำหน่อยครับ41กับ37ฟันบน37เรียบร้อยแล้วเรียกมันเลยมาเลยแถบเพชรเมียความยาวก็2เมตรครับเดี๋ยวจะส่งที่เจ็ดเลยนะเดี๋ยวหน้าวรพจน์บอกมีชาวบ้านโทรไปแจ้งว่าเจอซากพยูนที่นอกชายฝั่งแล้วก็ทางชุมชนก็เอาซากไปพิสูจน์เพื่อจะดูสาเหตุการตายต่อไปแล้วอันหนึ่งมีก็สังเกตว่าตอนนี้ปลาขนาดใหญ่ไม่ว่าปลายูนซึ่งครั้งก่อนเดือนก่อนก็ดีแล้วมาตายที่นี่สี่ห้าตัวรวมทั้งปลายูนมาเรียมก็ที่อยู่ในอนุบาลอย่างดีก็ตายแล้วโลมานี้ก็เช่นเดียวกันแต่ว่าดูแล้วหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์ทรัพยากรธรรมชาติภูเก็ตศูนย์พิสูจน์ศพซึ่งมีสัตวแพทย์ประจำนี่เขาบ่งการตายว่าไม่ได้เกิดกับจากการล่าเป็นการตายแบบเฉียบพลันแบบผิดธรรมชาติ